สวัสดีครับท่านผู้ชมทุกท่านพบผมนายช็อตตี้บูโจวานะครับคลิปนี้มาดูเกมบัตสึกะรันเนอร์โซโนมิกุ2015 Edition นะก็ไม่ได้เล่นเลยนะไม่เคยเล่นมาก่อนหน้านี้เลยนะเพราะนั้นคลิปนี้เป็นการแคสสดนะครับข้อมูลอะไรผิดไปขออภัยด้วยนะก็เห็นมิกุใส่ชุดโซโนหรือออกแนวแบบหิมะนิดนึงก็น่ารักน่าชังไปอีกแบบโอเคลองเล่นเลยนะฮะไม่เคยเล่นก็ต้องลองเล่นเลยนะไม่รู้จะอธิบายอะไรก็มาลองดูกันว่าเกมนี้เป็นแนวไหนนะฮะอ่ะเกมเพลย์ Snow Miku 2015อันนี้คือเกมอะไรวะเนี่ยนี่เป็นออปชั่นมีเฮลกับข่าวคล้ายๆเกมที่แบบว่าแนวแคชชวลเลยฮะเล่นแป๊บๆจบอะไรอย่างนี้นะเอามาลองทีละเลยเกมเพลย์อ่ะใส่ชื่อตรงนี้นะฮะช็อตตี้ช็อตตี้ไฮตกลงเกมนี้ปุ่มตกลงอยู่ฝั่งซ้ายนะครับห้อยนะครับแล้วอีเอนะนี่ก็คือปฏิเสธนั่นเองนะเราเลือกตกลงไปเอามีแรงกิ้งให้ด้วยไว้ให้มีดนตรีอยู่อันนี้น่าจะเป็น energy นะเนี่ยลองดูดิปั๊บเล่นไงวะเนี่ยถ้าต้องใช้2มือเล่นนี่อ้าวชิบหายแล้วกูอ๋อโอเคไม่จำเป็นต้องกดโดนปุ่มก็ได้นะโอ้คล้ายๆกูกี้รันเลยเว้ยไม่จำเป็นต้องกดอันนี้ก็ได้กดประมาณว่าให้อยู่ด้านซ้ายด้านขวาของหน้าจอเพราะนั้นเล่นในบูสแตกหรือเล่นใน ND ได้นะไม่ต้องซีเรียสนะดนตรีก็ใช้ได้เอาแนวคุกกี้รันนะแล้วก็มีอะไรดูเนี่ยกระตงกระต่ายอะไรอยู่ตรงนั้นนะโอ้แล้วไอเทมแม่งก็คล้ายๆคุกกี้รันเลยครับไอเจนเดมีแดชเดชอะไรด้วยนะข้างล่างหรออ๋อแดชนี่คือวิ่งเร็วฮะผมนึกว่าสไลด์เหมือนล็อกแมนผมเลยไม่โกรธอ๋อแม่งมีเหนื่อยด้วยเว้ยเฮ้ยเกือบคือผมนึกว่ามันสไลด์เหมือนล็อกแมนไงก็ว่าแล้วไม่เห็นมีให้ก้มเลยดิเพราะนั้นแดชเนี่ยจะเป็นการวิ่งเร็วนะฮะแม่เหล็กแม่งก็ดูดไกลมากนะฮะดีผมไม่แน่ใจว่ากดแดชค้างไว้ได้ไหมนะแล้วก็กดกระโดดเอาถ้ากดค้างได้ก็สำหรับคนที่เล่น2มือก็จะเวิร์กเลยเอ้ยโหเกือบไปฮะหัวใจ3ดวงเท่าที่ผมมั่วนะก็คือโดนได้3ครั้งนะมีอะไรเนี่ยเก็บซิเปลี่ยนสิ่งของสิ่งกีดขวางเลยใครเป็นเหรียญนะฮะแล้วผมก็ไม่รู้ว่าเหรียญอ๋อนี่เหรียญทองเหรียญเงินเหรียญทองแดงนะฮะมาดูสีด้วยนะอยากใครจะเก็บแต่เหรียญทองแดงอย่างเดียวนะเก็บเหรียญทองด้วยนะซิไม่ต้องกระโดดก็ได้นี่ว่าสัตว์เหรียญแม่งเก็บให้กระโดดทำมะเขืออะไรวะเนี่ยจะได้ใช้เวลาแดชนะก็อย่างเงี้ยนะครับเราเล่นสดนะเราไม่มีความรู้ฮะโอ้ยแดชโอ้ยหลอดจะเต็มละนี่โจ๊ะไอ้ยี่กระโดด2ครั้งทำมะเขืออะไรเนี่ยโอ้ยแดชโอ้ยต้องเลี้ยงแดชไว้ให้ดีครับขึ้นข้างบนดีกว่าโอ้โชคดีลืมอีกแล้วไม่กินไม่ต้องกระโดดก็ได้เอ้าชิบหายกิ้งตกไปเลยแต่เหลือ2หัวใจนะเฮ้ยนี่เล่นใหม่เลยเหรอเฮ้ยจริงเหรอวะไม่รู้เหมือนกันอะเล่นไปนะเห็นเหรียญมันแหว่งๆนึกว่าเราเก็บไปแล้วไงโอ้ยเหนื่อยเวนแล้วมีเวลาไว้ทำไมก็ไม่รู้นะเวลานี่มันไม่รู้จะสื่อถึง World Ranking หรืออะไรนะรอบนี้ของเก็บไม่ค่อยมีแล้วสังเกตอะเราเก็บไปหมดแล้ววะเป็นไปได้นะว่าเราตกที่สูงเฮ้ยวุ่นอีกอ่ะโอ้ยโอ้โหกลัวเหนื่อยฮะต้องเลี้ยงครับเลี้ยงนี่เลี้ยงแดชผมว่าน่าจะเป็นอย่างที่ผมคิดนะเพราะว่าเหรียญแม่งหายไปไหนไม่รู้นะเพราะนั้นอย่าตกนะท่านผู้ชมตกแล้วเป็นอย่างผมเลยนะเสียเวลาเก็บเหรียญเก็บเหรียญไม่ค่อยได้เลยโอ้ยเหนื่อยอีกอ่ะลืมเลี้ยงคือเกมนี้มันออกทำแนวขำๆอ่ะมากกว่าที่จะเล่นแบบจริงจังอ่ะเพราะนั้นใครที่ชอบมิกุแล้วชอบแนวคุกกี้รันก็ลองเล่นดูได้ไม่เสียหายอะไรนะเดี๋ยวมันจะมีอีกหลายอย่างให้เราไปทดลองกันมันก็ไม่ได้หลายอย่างหรอก 2-3 อันเลี้ยงแดชก่อนเพื่อความว่องไวนะในการเลี้ยงแดชนะเฮ้ยจะเกือบกำลังจะตัดสินใจว่าจะเหยียบหัวไอ้ตุ๊กตาได้ไหมนะลองให้ท่านผู้ชมดูอ่ะแม่งกางไม่ถูกโอ้ยใกล้ถึงเส้นชัยแล้วครับดูหลอดสีฟ้านะข้างล่างขึ้นไปข้างบนนี่แหละใกล้ๆที่เราแม่งตกมานั่นแหละก็โดนหินนี่เราเรียนรู้นะเรียนรู้มาแล้วนะว่าต้องระวังโดนหินผักตกเหวนะฮะใกล้ถึงเส้นชัยแล้วถึงเส้นชัยแล้วยังไงเอาผ่านเลยนะครับกลับไปที่เมนูเพราะนั้นมันไม่ได้เล่นไปเลยอ้าวเฮ้ยแม่งแค่นี้เหรอวะ
จริงดิน่าจะเป็นเก็บแรงกิ้งให้เรานะอาร์เนียสโนว์มิกุ2015คืออะไรอ๋อมีแมปมีเพจมีคือพูดง่ายๆคืออันนี้จะเป็นเกี่ยวกับเว็บของเขานั่นแหละนะมีแมปอะไรด้วยนะฮะน่าจะทำมาเพื่ออีเวนต์ของมิกุอะไรบางอย่างนะครับนี่ผมมั่วนะฮะเพราะว่าเห็นมันบ่งบอกไปถึงอย่างนั้นนะฮะมาดูแรงกิ้งของตัวเองได้นะชาวบ้านเขาได้40,000กับพอยต์กูได้เท่าไหร่เนี่ยไม่ติดอันดับเลยแล้วแรงกิ้งก็ไม่ขึ้นนะฮะไม่รู้ว่าทำไมแรงกิ้งไม่ขึ้นนะก็ยังใช้เนอร์จี้ได้อีกนะก็รู้สึกว่าจะ10นาทีขึ้น1อันมั้งมีอะไรอีกอ่ะโอ้มีหลายด่านนะไม่ได้มีด่านเดียวนะมีหลายด่านเลือกได้นะเมื่อกี้ผมก็มัวแต่ดูอะไรก็ไม่รู้นะมันมี4ด่านนะตอนนี้นี่คือเกมที่แนะนำใช่หรือไม่อ๋อไม่ใช่นี่เป็นวิธีการบอกครับว่าเล่นยังไงนะฮะแล้วเราแม่งก็ดันไปเล่นก่อนนะอ่ะแล้วด้านล่างก็เป็นเว็บอ๋ออันนี้ไอ้นี่ไงคูลาฮุยคอลเลกชันนะฮะมีเกมนี้ที่เป็นเก็บโน้ตผมเคยแคสไว้เรียบร้อยแล้วท่านผู้ชมลองหาดูแล้วกันเนาะโอเคสำหรับคลิปนี้เนี่ยก็เป็นเกมแคชชวลเล็กๆนะครับเพราะนั้นจะแคสเพียงแค่นี้แหละมันก็ไม่มีอะไรให้พูดแล้วล่ะ โอเคแล้วสำหรับคลิปนี้นายช็อตตี้กูจะว่าขอตัวลาไปก่อนแล้วเจอกันใหม่คลิปถัดไปครับขอให้โชคดีครับผม